ทาครีมกันแดดต้องแบบไหนครับต้องกี่ต้องเท่าไหร่หรือนี่เขามีบวก30 50 60ต้องเท่าไหร่ถึงจะป้องกันได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนำคนไข้อย่างนี้ค่ะอันที่1คือเราต้องเลือกครีมกันแดดชนิดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB UVA และ UVB บางท่านไม่รู้บางท่านไม่รู้ถูกค่ะ UVA กับ UVB ก็เป็นรังสีในแสงแดดนี่แหละคราวนี้ครีมกันแดดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแอร์เคยได้ยินอาจจะบอกแค่ว่าให้เลือก SPF? ค่า SPF สูงๆคราวนี้บางทีเราไม่รู้ SPF จริงๆมันเป็นค่าที่ระบุการป้องกันแต่ UVB เท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรใดๆเลยกับ UVA เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราแนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องศึกษาว่าครีมกันแดดอันนี้จะต้องป้องกัน UVA ด้วยพวกนี้ก็จะมีค่าอีกอันนึงที่เราเรียกว่า PA PA ใช่ PA มันจะออกมาเป็นบวกบวกบวกส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีทั้งการระบุค่า SPF 30ถึง50ขึ้นไปและ PA อย่างน้อย3บวกถ้ายิ่งมากมันจะยิ่งดีไหมฮะยิ่งมากยิ่งป้องกันได้ดีแต่บางทีก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นยิ่งค่า SPF สูงมากๆหรือ PA สูงมากๆนั่นหมายความว่ามันมีการใช้สารเคมีสำหรับการกันแดดเยอะมันก็เสี่ยงต่อการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆค่าที่เหมาะสมคือค่าที่อยู่ระหว่างที่บอกไปแล้วประมาณ SPF 30 ถึง 50 PA ประมาณสัก3บวกนี่ก็ถือว่าใช้ได้